ในหัวข้ออันนี้นะครับก็จะพูดถึงเทคนิคการหาอนุพันธ์โดยการใช้ฟังก์ชันล็อกเข้ามาช่วยนะครับเนื่องจากว่าคุณสมบัติของฟังก์ชันล็อกเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ดีมากนะครับเพราะมันลดความซับซ้อนของฟังก์ชันลงนะครับคุณสมบัติที่เราจะใช้ในเซสชันตรงนี้นะครับก็คือว่าล็อกของผลคูณจะได้เป็นผลบวกของล็อกล็อกของผลหารจะได้กลายเป็นผลต่างของล็อกนะครับแล้วก็ถ้ามีเลขชี้กําลังอยู่สามารถตบเลขชี้กําลังลงมาข้างหน้าล็อกได้นะครับคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆนะครับสําหรับฟังก์ชันที่เป็นก้อนใหญ่ๆที่ประกอบไปด้วยการคูณการหารหรือยกกําลังนะครับทีนี้เวลาที่เราเจอฟังก์ชันที่มันเหมือนกับมีการคูณการหารการยกกําลังเนี่ยนะครับสิ่งที่เราควรทําก็คือว่าเราควรที่จะ take log เข้าไปครับเพื่อทําให้ฟังก์ชันเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในรูปแบบของการบวกการลบซึ่งมันดีกว่านะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการหาอนุพันธ์โดยปริยายนะครับแล้วก็จัดรูปเพื่อหาอนุพันธ์นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างนะครับก็สมมุติว่าเราต้องการหาอนุพันธ์เจ้าก้อนนี้นะครับสังเกตเห็นว่าโอเคฟังก์ชันตัวนี้มันหารกันอยู่ถ้าเราใช้สูตรดิฟผลหารเนี่ยจะค่อนข้างยากลำบากอย่างมากนะครับเพราะว่าดิฟตัวล่างเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ดิฟตัวบนเนี่ยข้างบนมันก็เป็น2ก้อนที่มันคูณกันอยู่นะดังนั้นเนี่ยเทคนิคที่เราจะใช้นะครับสำหรับข้อนี้ก็คือเราจะ take log เข้าไปเพื่อทำให้ฟังก์ชันตัวนี้มันอยู่ในรูปฟอร์มที่ง่ายแล้วก็สะดวกต่อการหาอนุพันธ์นะครับก็แต่ทีนี้โดเมนของฟังก์ชันล็อกเนี่ยจะเป็นเลขบวกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าไอ้เจ้าก้อนเนี้ยมันจะเป็นบวกหรือว่ามันจะเป็นลบดังนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือเราใส่ค่าสมบูรณ์เข้าไปให้มันก่อนนะดังนั้นบรรทัดแรกนะครับผมก็จะใส่ค่าสมบูรณ์ไปทั้งซ้ายทั้งขวาก็จะได้กลายเป็น absolute ของ y จะเท่ากับ absolute ของ x ยกกำลัง3ส่วน4คูณอยู่กับรากที่3ของ x บวก1หารด้วย1ลบ 3x กำลัง4นะครับเสร็จแล้วผมก็ทำการ take log เข้าไปทั้งสองข้างข้างในล็อกเป็นบวกแน่ๆแล้วนะครับทีนี้พอเรา take log เข้าไปเรียบร้อยเราก็จะใช้คุณสมบัติของ log นะครับเพื่อจัดรูปทางด้านขวามือให้อยู่ในรูปฟอร์มที่ง่ายต่อการหาอนุพันธ์นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเจ้าทางด้านขวามือตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในรูปของคูณกันอันนี้ยกกําลังอันนี้ก็ยกกําลังเศษหนึ่งส่วนสามถูกไหมครับแล้วก็ก้อนนี้กับก้อนนี้คูณกันหารกันนะเพราะฉะนั้นเราใช้คุณสมบัติของล็อกได้เลยก็จะได้กลายเป็นล็อกของ x ยกกําลังสามส่วนสี่บวกกับล็อกของรากที่สามของ x บวกหนึ่งแล้วก็ลบกับล็อกของหนึ่งลบสาม x ทั้งหมดยกกําลังสี่ใช้คุณสมบัติต่อนะครับเอาเลขชี้กำลังลงมาด้านหน้าก็จะได้กลายเป็นสามส่วนสี่ล็อก x ใส่ค่าสมบูรณ์ด้วยนะครับเพราะว่าเราใส่ค่าสมบูรณ์ไปแล้วแล้วก็บวกกับเศษหนึ่งส่วนสามล็อกของ absolute x บวกหนึ่งแล้วก็ลบกับสี่คูณอยู่กับล็อกของ f ของหนึ่งลบสาม x นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าโอเคล็อกของ absolute y จะเท่ากับเจ้าก้อนนี้นะครับทีนี้อยู่ในรูปฟอร์มที่ง่ายแล้วนะครับแต่ละตัวไม่ต้องใช้สูตรดิฟผลคูณผลหารละก็ทําการหาอนุพันธ์โดยปริยายเลยนะครับดิฟซ้ายดิฟขวาดิฟทางซ้ายดิฟล็อกได้เป็น1ส่วนด้วยตัวนั้นนะครับ1ส่วน y แล้วก็อย่าลืมดิฟไส้นะครับดิฟไส้ก็คือได้เป็นดิฟ y เทียบ x นะถัดมา3ส่วน4ตรงนี้ดิฟล็อก x นะครับล็อกของ f x ก็จะได้กลายเป็น1ส่วน x บวกกับเศษหนึ่งส่วนสามดิฟล็อกของ x บวกหนึ่งก็จะได้กลายเป็น1ส่วนด้วย x บวกหนึ่งแล้วก็อย่าลืมดิฟไส้ด้วยนะครับดิฟ x บวกหนึ่งได้หนึ่งแล้วก็ลบกับสี่ดิฟล็อกของ absolute ของหนึ่งลบสาม x ก็จะได้กลายเป็น1ส่วนด้วย1ลบสาม x แล้วก็ดิฟไส้นะครับก็จะได้กลายเป็นลบสามก็เพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะได้ว่า dy by dx เนี่ยจะเท่ากับผมย้าย y ตรงนี้ขึ้นไปคูณทางด้านขวามือนะครับก็จะได้กลายเป็น y คูณอยู่กับ3ส่วน 4x บวกอยู่กับ1ส่วนด้วย3คูณอยู่กับ x บวก1แล้วก็บวกกับ12ส่วนด้วย1ลบ 3x นะครับซึ่งผมก็เอา
ไอ้เจ้าตัว y นะครับตัว y ก็คือไอ้เจ้าตัวโจทย์นั่นเองนะครับเอากลับมาแทนค่าในตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นผมก็จะได้ว่า x กำลัง3ส่วน4คูณอยู่กับรากที่3ของ x บวก1หารด้วย1ลบ 3x ยกกำลัง4คูณอยู่กับ3ส่วน 4x บวกกับ1ส่วน 3 x บวก1กับ12ส่วนด้วย1ลบ 3x นะครับได้ตามนี้ก็อนุพันธ์ได้ออกมาเรียบร้อยนะครับตัวอย่างถัดมานะครับก็จะมีความยุ่งเหยิงนิดหน่อยนะครับอาจจะดูเรียบง่ายแต่จริงๆไม่ได้ง่ายสักทีเดียวนะครับเหตุผลก็คือว่าตอนนี้มันเป็น y เท่ากับ x ยกกำลัง log x เราอยากหาอนุพันธ์ครับตอนนี้มันเป็นตัวแปรยกกำลังด้วยตัวแปรเรามีสูตรของตัวแปรยกกำลังตัวเลขแล้วก็เรามีสูตรของตัวเลขยกกำลังตัวแปรแต่เราไม่เคยมีสูตรของตัวแปรที่ยกกำลังด้วยตัวแปรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราทำได้เราจะใช้ล็อกเข้ามาช่วยเนี่ยนะครับก็ทำลักษณะเดิมเลยครับตอนนี้มันเป็นตัวแปรยกกำลังตัวแปรเราอยากให้ตัวแปรเนี่ยมันลงมาอยู่เลเวลเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำการเทคล็อกนะครับก็เหมือนเดิมครับก่อนที่เราจะเทคล็อกต้องมั่นใจก่อนว่าข้างในล็อกเนี่ยมันจะต้องเป็นบวกทีนี้สำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับถ้าเราลองมาเช็คโดเมนกันดูนะครับตอนนี้เรามีล็อก x อยู่แล้วซึ่งเรารู้อยู่แล้วครับว่าข้างหลังล็อกเนี่ยมันจะต้องเป็นบวกแน่ๆนะครับดังนั้นการที่เราเขียนล็อก x แบบนี้เราสามารถบอกได้เลยครับว่าโดเมนของมันเนี่ยก็คือ x เนี่ยจะต้องมากกว่า0อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเลขฐานเนี่ยมันเป็นเลขบวกแน่ๆยกกำลังอะไรก็แล้วแต่ยังไงทางก้อนนี้ก็เป็นบวกแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัวอย่างอันนี้เราไม่จำเป็นต้องใส่ absolute นะครับเราสามารถ take log เข้าไปได้เลยเราก็จะได้เป็น log y เท่ากับ log ของ x ยกกำลัง log x นะครับเสร็จแล้วเหมือนเดิมครับใช้คุณสมบัติของ log จัดการโจทย์ให้มันง่ายก่อนก็ตบ log x ลงมาข้างหน้า log นะครับก็จะได้กลายเป็น log x คูณอยู่กับ log x หรือก็คือมันได้เป็น log ของ xทั้งหมดกำลังสองนะครับทีนี้ต่อมาครับเราก็หาอนุพันธ์โดยปริยายก็ดิฟซ้ายดิฟขวานะครับดิฟซ้ายก็จะได้เป็น1ส่วน y คูณอยู่กับ y พรามนะครับดิฟขวามองเป็นตัวแปรก้อนตัวแปรยกกำลังสองก็จะได้เป็น2คูณอยู่กับก้อนเดิมนะครับก็คือ log x แล้วก็อย่าลืมที่จะดิฟไส้ด้วยนะครับดิฟ log x ก็คือ1ส่วน x นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะได้ว่า y พรามเนี่ยจะเท่ากับ 2y ส่วน x คูณอยู่กับ log x ซึ่งไอ้เจ้าตัว y เนี่ยก็คือเป็น x ยกกำลัง log x นะครับแบบนี้นะครับก็ได้อนุพันธ์ออกมาเรียบร้อย